สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับการแก้ปัญหานะครับไอ้คีย์บอร์ดนะครับเป็นพิมพ์ของคอมตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของโน้ตบุ๊กนะครับเป็นของโน้ตบุ๊กมันพิมพ์ไม่ถนัดนะครับก็เลยเอาเป็นพิมพ์นะครับของคอมตั้งโต๊ะนะครับใน PC นะครับมาต่อมาเสียบพิมพ์นะครับเพื่อให้มันคล่องในการพิมพ์นะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบไร้สายครับเป็นแบบไร้สายเหมือนบลูทูธนะครับนี่เป็นตัวเสียบตัวเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะทำการเสียบเพื่อใช้งานเนี่ยเสียบเรียบร้อยเชื่อมต่อเรียบร้อยครับเราจะทำการพิมพ์นะพิมพ์สะดวกง่ายครับเนี่ยเป็นเพื่อนมองเห็นนะครับนี่ครับนี่อยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คล่องดีครับนี่ครับเนี่ยพิมพ์ฟังดีแล้วก็เราทำการพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการถอดแป้นพิมพ์เนี่ยตัวนี้ครับที่เราพ่วงเข้ากับโน้ตบุ๊กทำการถอดนะครับนี่ครับปรากฏว่านะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนปรากฏว่านะครับเรามาพิมพ์ต่อนะครับพิมพ์ในโน้ตบุ๊กต่อปรากฏว่านะครับพิมพ์ไม่ได้ครับพิมพ์สาระนี่ครับมันไม่ไปต่อครับบางปุ่มครับบางปุ่มมันพิมพ์ได้ครับบางปุ่มมันพิมพ์ไม่ได้ครับนี่มันจะกลับหัวครับนี่ครับมันจะล็อกอยู่นะครับมันจะล็อกอยู่นี่ครับมันจะล็อกอยู่มันจะล็อกอยู่นะครับนี่มันจะล็อกอยู่แบบนี้ครับเวลาเราจะถอดให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม
แต่มันใช้งานไม่ได้ครับนี่ตัวนี้เป็นไทยอยู่นะครับเป็นภาษาไทยอยู่เราพิมพ์สระเอครับสระเอแล้วก็สระอานี่มันจะขึ้นเลข2ครับมันจะขึ้นเลข2วาแหวนขึ้นลบขึ้นงูลอลิงนี่พอผ่านสะเอรอเด็กเนี่ยบางปุ่มมันพิมพ์ไม่ได้ครับนี่ใช่ไหมนี่พิมพ์วาแหวนไม่ได้ครับตัววาแหวนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้นะครับวิธีแก้ง่ายๆครับตอนนี้มันล็อกอยู่นี่เพื่อนๆเห็นFN ไหมครับตัวนี้ครับ FN มันก็ชิปFN S ในตัวนี นิวล็อกตัวนี้ตัว F8 มันจะเขียนว่าตัวล็อกไว้นะครับนิวล็อกนะครับนี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับเรากด FN ครับ S FN นะครับค้างไว้นะครับกดทั้งสองเลยครับแช่ไว้แล้วก็กดตัวนี้ครับนี่ครับ F8 นี่ครับมันจะล็อกไว้เดี๋ยวเราทำการพิมพ์ดูครับเมื่อกี้ตัวนี้มันพิมพ์วอลแวนไม่ได้ครับเดี๋ยวพิมพ์ดูครับนี่ครับพิมพ์ได้แล้วครับเมื่อกี้มันพิมพ์ไม่ได้นี่พิมพ์ได้แล้วครับพิมพ์ได้เรียบร้อยครับแก้ไขเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปครับผมก็สวัสดีครับ